ท่านต่อไปท่านกำพลทองชิวครับเชิญครับครับกลาบเรียนท่านประธานที่เคารพและก็สมาชิกวุฒิสภาผู้สังเกตุทุกท่านครับผมกำพลทองชิวนะครับวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภา0 0นนะครับจากสมุทรสาคร ลุ่ม13สมครับมันมี2ประเด็นนะครับที่ชาวประมงนะครับจังหวัดสมุทรสาครและก็จังหวัดใกล้เคียงในแถบติดทะเลนะครับมีความทุกข์ความเดือดร้อนนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องโครงการซื้อเรือประมงคืนจากชาวประมงนะครับตั้งแต่สมัยรัฐบาลคอสชอนะครับตอนนั้นมีการออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับเรื่องอประมงแล้วก็มีการบีบจาก เออ EU, นะครับเนื่องจากในประเทศไทยเรานั้นมีเรือประมงมากเกินไปนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ขอความร่วมมือจากชาวประมงนะครับให้พูดง่ายๆว่าให้เลิกหรือหยุการาทำประมงนะครับโดยสมัครใจและรัฐบาลจะซื้อเรือคืนซึ่งในขณะนั้นก็มีการาสมัครใจของชาวประมง ประมาณ2,000ลำนะครับแล้วก็ได้มีการตรวจสอบสุดท้ายนะครับมีการตรวจสอบแล้วก็ราคาที่จะรับซื้อเรียบร้อยจากหลายๆส่วนหลายๆหน่วยงานนะครับเมื่อปี60ก็คือ923ลำนะครับผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับจนถึงรัฐบาลปัจจุบันนะครับเมื่อเือปลายเดือนมิถุนาชาวประมงก็ออกมานะครับร้องเรียนนะครับแล้วก็ ขอให้พิจารณาเรื่องนี้นะครับแล้วก็รัฐบาลที่ผ่านมาสมัยท่านเ,าเสษฐาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบคณะกรรมการดังกล่าวก็สรุปว่าให้ไปดําเนินการตรวจสอบและก็ทําเรื่องยื่นขึ้นมาใหม่ท่านคิดดูนะครับผ่านมาแล้ว9ปีตั้งแต่ปี255958จนถึงปัจจุบันและให้กลับไปใหม่เนี่ยผมว่า อยากจะฝากนะครับท่านประธานไปถึงรัฐบาลชุดใหม่นะครับขอให้พิจารณามาติของขคณะกรรมการชุดนี้นะครับเพราะชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนมากเพราะเรือประมงลำหนึ่งก็ในราคาค่อนข้างสูงนะครับเรื่องที่สองนะครับเ,เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงผังเมืองนะครับการเปลี่ยนแปลงผังเมืองเนี่ยาตามมาตรา35ของพบอรบผังเมืองเนี่ย การจะเปลี่ยนแปลงผังเมืองเนี่ยมันมีสองข้อหลักๆนะครับหนึ่งก็คือสภาพพื้นที่นั้นไม่เอื้ออำนวยในการทำประโยชน์อย่างอื่นแล้วนะครับสองเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับและโครงการนี้ที่จะจัดตั้งนิคมสาตกามกรรม4,300ไร่โดยเริ่มมาจากกระทรวงยุติธรรมนะครับโดยเพื่อให้เข้ากับ ข้อกฎหมายนะครับก็ตั้งขึ้นมาเป็นลักษณะนิคมอุตสาหกรรมราชทันเพื่อรองรับผู้ต้องขังมาทำงานแล้วก็มาทำกิจการอุตสาหกรรมในพื้นที่นี้นะครับซึ่งท่านทุกท่านนะฮะก็ทราบดีว่ามันเป็นไปได้เป็นจริงหรือไม่นะครับโดยได้มีการทำ uh, ขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยขั้นตอนทำมาแล้ว3ขั้นตอนนะครับซึ่งที่ผ่านมา อ้างมติคลมว่าให้มีการดําเนินการนะครับซึ่งจากที่เราไปตรวจสอบแล้วนะครับมติคลมอไม่ได้กดําหนดให้สร้างที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับโดยมติคณมเนี่ยให้พิจารณานะครับสี่จังหวัดด้วยกันสมุทรสาครชนบุรีสมุทรปราการและระยองนะครับโดยมีหลักๆนะครับรูปแบบอยู่ก็คือทําเป็นนิคมในเรือนจำนะครับอันที่สองก็คือตั้งนิคม ในเขตราชพัสดุของหน่วยงานอื่นหรืออันที่สามก็คือพื้นที่ของเอกชนเป็นนิคมนะครับทีนี้คณะกรรมการที่ทางทางาผู้จัดตั้งนิคมเนี่ยอ้างมติคลมอเนี่ยซึ่งการพิจารณา,นานเนี่ยก็ได้มีมติแล้วว่าไม่เห็นควรให้จัดตั้งองคอ์กรส่งเสริมการกลับสู่สังคมองคอ์กรมหาชนนะครับโดยมีท่านวิศนุเครืองาม เป็นประธานในขณะนั้นก็ไม่เห็นด้วยนะครับเนื่องจากต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัตินะครับซึ่งอันเนี้ยชาวบ้านก็ร้องเรียนถามว่าทําไมต้องร้องเรียนทำไมต้องมีการคัดค้านลุ่มน้ําท่าจีนนะครับเป็นลุ่มน้ําที่คุณภาพต่ําที่สุดในลุ่มน้ําที่ลงสู่อ่าวไทยนะครับถามว่าทุกวันนี้จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างมากมาย และนิคมตำแหน่งนิคมที่จะตั้งขึ้นใหม่เนี่ยขอเปลี่ยนแปลงผังเมืองเนี่ยอยู่ติดทะเลติดป่าชายเลนซ้ายขวาเป็นนาเกลือผมถามว่าน้ําเสียนะครับน้ําที่เกิดจากการาปฏิบัติการของโรงงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําอุ่นจะกระทบต่อชาวประมงจะกระทบต่อนาเกลือขนาดไหนเพราะทุกวันนี้ขนาดทุกวันนี้นะครับหน้าหนาวนะครับลมจากตะวันออก พัดไปทางตะวันตกน้ำเสียน้ำคุณภาพต่ำจากแม่น้ำท่าจีนก็จะไปทางสมุทรปราการเพชรบุรีประจวบหน้าฝนน้ำเสียน้ำคุณภาพต่ำก็จะพัดเข้ามาทางกทมสมุทรปราการชนบุรีนะครับถามว่าผลกระทบที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มากพอเหลอครับนะครับจึงขอฝากท่านประธานนะครับ ไปถึงกระทรวงยุติธรรมแล้วก็หน่วยงานผังเมืองและอยโยธาธิการและผังเมืองครับให้พิจารณาเรื่องนี้นะครับแล้วก็าชาวประมงทั้งหลายนะครับตอนนี้ก็กําลังรวบรวมรายชื่อแล้วก็จะมายื่นเอกสารเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งที่รัฐสภาครับขอคุณครับ